ครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดก็มีดีแต่บังเอิญว่าคนที่เขาเลี้ยงสายพันธุ์นี้อยู่อุทัยเขาก็เลยพัฒนาสายพันธุ์ควายอุทัยธานีขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชมคะดังค่ะดังถึงขั้นต้องจัดงานกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูนะคะว่างานแถลงข่าวของเขาเนี่ยเขามีพ่อควายมาโชว์ตัวด้วยเป็นพ่อพันธุ์นะคะคุณผู้ชมตัวใหญ่เลยเห็นไหมคะเป็นควายพ่อพันธุ์ที่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดที่ใครๆก็อยากได้น้ำเชื้อเอาไปผสมควายตัวเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรวัฒน์คัชมาศเนี่ยแถลงข่าวเลยค่ะบอกว่าทางอุทัยก็จะจัดเนี่ยเป็นครั้งที่12แล้วนะคะเทศกาลควายอุทัยธานีโดยมีคุณกฤษดาซักเซกนะคะนายกสมาคมพัฒนาพันธุ์ควายไทยนำเจ้าบิ๊กอุทัยตัวเนี้ย10กว่าล้านนะคะแล้วก็เจ้าเพิ่มโชคเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ควายที่ดังมากมาโชว์ตัวด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าสำคัญของเมืองอุทัยเข้าไปแล้วรองจากข้าวและปลาแรดเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขามีผลผลิตควายสูงถึง400กว่าล้านนี่เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้นแล้วก็เผยแพร่อาชีพเลี้ยงแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ควายให้ดีขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของเขาก็คือลำตัวใหญ่ยาวลึกสูงหนาเลี้ยงง่ายโตเร็วแล้วก็เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากควายป่าในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่เลี้ยงควายทั่วโลกค่ะทั่วประเทศด้วยนะคะตอนนี้ที่เขาอยากจะได้มากสายพันธุ์อุทัยธานีนะคะงานเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงวันที่9ถึง10มีนาคมนี้นะคะที่บริเวณแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้าจังหวัดอุทัยธานีเขาก็จะมีการประกวดควายนะคะชิงถ้วยพระราชทานด้วยใครสนใจก็ไปได้เลยช่วงกลางคืนก็มีความสนุกสนานนะคะเขาเรียกชื่องานว่าบัฟฟาโลไนท์ค่ะบัฟฟาโลไนท์ปกติเราจะมีคาวบอยไนท์ใช่ไหมแต่ละตัวนี่สวยจริงนะนี่ลูกเขาแต่ละตัวนี่แบบดูสมทรงนะดูสมส่วนดูสมรูปสมร่างสมส่วนตัวนี้ไม่สูงมากแต่ว่าดูตันดีนะควายงามเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้เลยดูสิคอเคอตันตัวดำเมี่ยมนะขัดมันแบบว่าตัวเขาเป็นมันเลยนะครับอ้า